คนไม่รู้จักนิพพานจะฟุ้งซ่านเป็นทุกข์คนมีนิพพานมันจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดมีความสุขไม่บูดไม่บึ้งโกรธไม่เป็นใจดีไม่ขี้โมโหกระทบและไม่กระเทือนคนมีนิพพานเป็นอย่างนี้ในนิพพานมันเนี่ยจาโคปฏินิสโคมุตโตอุเปโขอนารโยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันโยมจำไหมโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันบินไปบินสู่ชัยชนะบินอย่างไม่มีพันธะเพื่ออิสระแห่งหัวใจมีขึ้นก็มีลงมีลงก็มีขึ้นถ้าอยากสดชื่นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนิพพานอาตมาถือว่ามาต่อยอดหลวงพ่อสนองอาตมาอายุเท่าหลวงพ่อสนองอาตมายังเทศได้อยู่หลวงพ่อสนองไม่ได้เทศหรอกแต่มีเสียงใจหายเหมือนกันนะอาตมาจะตายวันไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็อุ่นใจอย่างหนึ่งว่าแม่อาตมาตายอายุ99อาตมาน่าจะอยู่ถึง100นะ เดี๋ยวนี้74แล้วแม่อาตมาได้99ปุ๊บตายทันทีเลยสุดยอดนึกถึงอยากถ้าแม่ไม่ตายนะอาตมาจะพามาเนี่ยอาตมาพามาหาหลวงพ่อสนองบ่อยๆสมัยแม่ไม่ยังอยู่มากราบหลวงพ่อสนองแม่ก็เป็นแม่ชีแม่อาตมาเป็นแม่ชีตายอายุ99ตายง่ายมากๆเลยคุยแล้วก็ตายอ่ะแปลกนะแม่จะไปแล้วนะเงี้ยแม่จะไปยังไงแม่ไปกับบุญแม่สิเนี่ยแม่จะกินอะไรแม่อยากจะกินขนมตุ๊บตับอ้าวอาตมาเดือดร้อนนะสิต้องไปหาซื้อขนมตุ๊บตับที่เขาขายเยาวราชอะเอามาป้อนแม่แม่ก็กินแม่ชอบกินขนมตุ๊บตับเพราะกินไม่ถึง3ช้อนน่ะมาเช็ดปากอาตมาเช็ดปากแม่แล้วก็เอาผ้าอุ่นเช็ดหน้าเสร็จแล้วจะไปไหนนะดูนะแม่จะไปแล้วแม่หลับตาปุ๊บลมหายใจสิ้นเลยอะอัศจรรย์ตายง่ายมากๆแต่อาตมาเห็นพี่น้องตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยพี่ก็ตายต่อหน้าอาตมาพี่ชายก็ตายพี่สาวก็ตายน้องชายก็ตายน้องชายเนี่ยบวชพระเหมือนกันเขาจะตายปุ๊บหมอเรียกหลวงพ่อรีบมาพระน้องชายจะไปแล้วเนี่ยมารีบไปเลยพอไปถึงปุ๊บเอามือไปแตะหน้าผากถามว่ากลัวตายไหมแกบอกว่าไม่กลัวอาตมาไม่กลัวหลับตาลงอาตมาสวดอิติปิโสพระกวาลังอาตมาแกพอเอามือปุ๊บแกหมดลมหายใจต่อที่มืออาตมาที่แตะหน้าผากแกนั่นเลยน้องชายตายง่ายจริงๆอาตมาน่าจะตายง่ายอย่างนั้นนะโยมกลัวตายไหมไม่กลัวนะอย่ากลัวนะตายอยู่แล้วอ้าว1ขันติเผากิเลส2นิพพาน3นั่งนอนในที่สงัดนะโยมต้องนั่งนอนที่สงัด4พัฒนาจิตให้สูงยิ่งอันนี้พระที่จะไปสอน1ต้องมีขันติ2ต้องมีนิพพาน3ต้องนั่งนอนในที่สงบสงัด4พัฒนาจิตของตนให้สูงยิ่งอันนี้เป็นอุดมการณ์4วิธีการ6พระพุทธเจ้าบอกให้พระสั่งไปสอนสั่งให้พระไปสอนวิธีการที่คุณจะสอนคนนั้น1อย่าพูดร้าย2อย่าทำร้ายอย่าพูดร้ายให้ใครสองอย่าทำร้ายใครสามให้คุณสำรวมในพระปฏิโมกคือศีลสมาธิปัญญาคุณต้องเดือดร้อนหนักแน่นสงบฉลาด
ธอเป็นพระต้องหนักแน่นเพราะศีลสงบเพราะสมาธิฉลาดเพราะปัญญาเธอเป็นคนหนักแน่นสงบฉลาด4ไม่กำจัดสัตว์อื่นคือไม่ฆ่า1ไม่พูดร้าย2ไม่ทำร้าย3ให้สองลาวและปฏิโมกข์4อย่าบริโภคอาหารมากมันจะง่วงกินข้าวเยอะง่วงนะท้องมันตึงแล้วมันดึงหนังตานะอย่างเดี๋ยวนี้โยมท้องกำลังว่างสบายเลยหรือกำลังหิวบริโภคอาหารไม่กำจัดสัตว์อื่นถ้ากำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ทำร้ายสัตว์อื่นถ้ายังทำร้ายคนอื่นอยู่ไม่ใช่สมณะเพราะฉะนั้นลูกพระพุทธเจ้าต้องเป็นบรรพชิตเว้นลูกพระพุทธเจ้าต้องเป็นสมณะสงบอันนี้พระไตรปิฎกหน้าแรกเลยในวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้าสอนวันเพ็ญเดือน3ซึ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองเมื่อเดือนก่อนนี้เองหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6จำให้ดีนะ3 4 6แล้วก็พระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าโยมรู้จักธรรมะใจดีไม่ขี้โมโหกระโทษไม่กระเทือนน่ะฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าโกรธได้บุญเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธเป็นโทษมีทุกข์เนี่ยโยมเห็นธรรมแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแล้วโยมเข้าใจธรรมะแล้วโยมจะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมักน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายโยมจะเป็นคนเลี้ยงง่ายคนเลี้ยงง่ายน่ารักนะอะไรก็ได้อยู่ข้างหน้าอร่อยไม่อร่อยไม่ว่ากินกันตายกินกันหิวนี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรานี่อาตมาพูดพระไตรปิฎกนะอาตมาไม่พูดไปพระไตรนี้คืนนี้ขอพูดตามพระไตรปิฎกนี่เอามาว่านี่แต่ย่อมาอยู่ตรงนี้ย่อเล่มนี้เอามาอยู่ตรงนี้แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าคนจะบรรลุธรรมยอมอยากจะบรรลุธรรมไหมคนจะบรรลุธรรมต้องมี3อย่าง1คบกัลยาณมิตร2คิดแบบถูกวิธี3มีสติดีไม่ประมาทอาตมาเนี่ยที่บวชมาได้ถึง54ปีเนี่ยเพราะอาตมามีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อว่าพระศรีศีลสุนทรวาทีท่านเก่งมากท่านเป็นนักเทศท่านเป็นนักปฏิบัติวันหนึ่งท่านออกอากาศตอนนั้นอาตมาก็เป็นเนนอายุ17 18กำลังห้าวแล้วว่ารุ่งอรุณวันนี้สถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมปริยธรรมแห่งจังหวัดลำพูนขอเสนอรายการทางสุขใจแด่ท่านผู้ฟังวันนี้ท่านจะได้ฟังเรื่องบ่วงความรักโดยพระมหาศีลสิกขาสโภอาตมาฟังท่านเทศเนี่ยมันเข้าใจเลยโยมเรียกว่ากัลยาณมิตรท่านบอกว่า
ท่านพูดว่าเขาเล่ากันว่าการคล้องช้างป่ามาไว้ในโรงหลวงเขาเอานางช้างไปเป็นช้างต่อล่อช้างพลายให้มาเข้ามาอยู่เสาพระเนียดช้างพลายไม่รู้กลอุบายหรือว่านางช้างจะชวนไปสวรรค์พอเข้ามาสู่เสาพระเนียดแล้วเขาก็เอาโซ่ล่ามขาบังคับให้ช้างลากขอนลากซุ้งขึ้นขี่คอเอาขอสับอาตมาจำสำนวนท่านอย่างนี้ช้างตัวใหญ่แต่ใจน้อยน้ำตาไหลพรากหมดอิสระเสรีเพราะถูกหลอกให้มาอยู่ในเสาพระเนียดหนุ่มสาวที่ฟังเพลงเป็นโสดทำไมตายไปเจอโยมพระบาลท่านรู้ว่าแต่งงานเดี๋ยวจะพานไม่ให้มาเกิดนั่นแหละถูกหลอกให้ไปอยู่เขาพระเนียดพอแต่งงานแล้วนึกว่าจะไปสวรรค์ตกนรกทั้งคู่เนี่ยปากเหวลึกอย่านึกว่าเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าขนองไปลองผลักตกเหวหินปีนป่ายนั้นง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนไปจนตายอาตมาฟังเลยนะโหกูไม่สึกแน่เลยเห็นไหมได้ปัญญาแล้วแล้วก็ว่าถึงถิ่นฐานบ้านพระเนียดเป็นเนินสูงที่จับจุงช้างโขลงเข้าโรงหลวงเพราะเหตุนางช้างต่อไปล่อลวงพลายตั้งปวงจึงต้องถูกมาผูกลงโอ้อกเพื่อนเหมือนพลายที่หมายมาดแสนสวัสดิ์หวังงามไปตามโขลงต้องติดบ่วงห่วงลักชักชะลงเสียดายป่งป่าเขาลำนาวพลายเนี่ยอาตมายังจำบทกวีนี้ตลอดนะครั้งนี้อาตมาฟังนะฟังเมื่อปี2506นะปัจจุบันนี้เสียงของมหาศีลยังก้องอยู่ในหูอาตมายังเต็มใจอาตมาเลยอาตมารักษาพรหมจรรย์ได้เพราะฟังเทศกันนี้กันเดียวแสดงว่าพระศรีศีลสุนทรวทีเป็นกัลยาณมิตรน่ารักหนักแน่นรู้แผนภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคมคายลึกซึ้งไม่ดึงลูกศิษย์ให้ตกต่ำอาตมาก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของพระศรีศีลสุรทีก็ได้กำไรชีวิตมาต่อให้อาตมาอยู่ในศาสนามาจนถึงอายุ74ขณะนี้โยมนานไหมเหมือนไม่นานเนาะนี่แหละยอมคบกัลยาณมิตรคิดอย่างถูกวิธีมีสติดีไม่ประมาทแล้วจะบรรลุธรรมยอมเจอแล้วยังมาวัดสังฆทานน่ะคบกัลยาณมิตรคิดอย่างถูกวิธีมีสติดีไม่ประมาทอาตมาเชื่อว่าโยมทุกคนที่มานั่งตอนนี้เคยผ่านความรักมาหมดแต่อาตมาไม่เคยผ่านนะไม่รู้เรื่องรักคืออะไรแต่อาตมาฟังเพลงนิยามแห่งความรักเขาบอกว่าอาตมาสะดุ้งเลยนะนิยามแห่งความรักผูกชนักฝังตรึงดวงใจเจ็บปวดต้องร้องไห้เสียน้ำตามาแล้วทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครเข็ดในพิษรักเผารนทุกข์ก็ทุกข์ก็ทนแม้จะจนกัดก้อนเกลือกินรักคือปลูกดอกไม้แต่ต้องพรมด้วยเลยน้ำตายามรักซึ้งอุราดั่งจะพาหัวใจบวยบินเมื่อรักพรากจากไปเจ็บใจน้ำตาไหลลินทุกข์ท่วมท้นชีวินแทบจะสิ้นลมหายใจพลันอาตมาว่าเพลงอันนี้ทำให้อาตมาถ้าอาตมาไปศึกไปมีความรักอาตมาคงจะเจ็บปวดมากๆอาตมาเชื่อเลยว่าเพลงนี้มันสอนอาตมาฟังอะไรแล้วให้มันเป็นธรรมะอย่าฟังเพื่อความสนุกแล้วเอาปัญญาละไปยังฟังอะไรให้มันเป็นธรรมะแล้วมันจะเป็นธรรมะหมดธรรมะมันมีอยู่สองอย่างดีกับชั่วกุศลธรรมาอกุศลธรรมากุศลดีอกุศลไม่ดี
ถ้าดีทำพูดคิดได้เมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตามกฎกติกาขจัดปัญหาขัดแย้งนี่คือดีถ้าไม่ดีศีลขาดมารยาทสามไม่งามในทิฏฐิริหากินผิดธรรมะเกิดมาใจต่ำกายกรรมไม่ดีใช้เวลานาทีไม่เป็นชอบวิ่งเต้นเขาหาความชั่วอาตมาเชื่อว่าโยมทุกคนที่นั่งเนี่ยรู้ว่าดีคืออะไรรู้ว่าชั่วคืออะไรแต่มาวัดสังฆทานโยมได้มาฟังพระเทศเองยิ่งลึกซึ้งแต่ไม่ลึกลับอาตมาพอใจนะดอกไม้สวยมากเลยเนี่ยโยมเอาวางไว้ต่อหน้านะอ้าวต่อไปนะครบแล้วยังพบกัลยาณมิตรคิดอย่างถูกวิธีมีสติดีไม่ประมาทโยมพบแล้วยังถ้าโยมพบแล้วโยมจะเข้าถึงธรรมโยมจะเข้าถึงธรรมต่อไปนะการศึกษาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สามอย่างเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาท่านไม่ใช่ว่าศึกษานะท่านว่าไตรสิกขาแปลว่าสนิทกับตัวเองพระพุทธเจ้าเรียกว่าการศึกษาว่าสนิทกับตัวเองโยมสนิทแล้วยังกายวาจาสนิทกับศีลจิตใจสนิทกับสมาธิมันสมองสนิทกับปัญญาเมื่อกายวาจาสนิทกับศีลโยมจะเป็นคนหนักแน่นจิตใจสนิทกับสมาธิโยมจะเป็นคนสงบปัญญาสมองสนิทกับปัญญาโยมจะคนฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาได้ถึงที่สุดแล้วจะเป็นคนหนักแน่นสงบฉลาดหนักแน่นคือด่าไม่โกรธนะขอบคุณค่ะคนดีไม่ด่าคนด่าไม่ดีค่ะสาธุเขาด่ามาก็ยกมือไหว้ฟังเทศเลยจงระวังหูเราอย่าเฝ้าดูปากคนอื่นฉันจะไม่ห้ามปากเธออย่าว่าฉันฉันจะห้ามใจฉันเองว่าอย่าโกรธเธอนี่คนมีศีลคือคนหนักแน่นเพราะศีลแปลว่าศิลาศิลาแปลว่าก้อนหินคนมีศีลก็คือคนหนักแน่นโยมหนักแน่นแล้วยังมาพระสังฆทานน่ะหนักแน่นแล้วดังโน้นมาแล้วหนักแน่นแล้วแต่ยังว่าใจดีขี้โมโหเนี่ยนะหนักแน่นแล้วเนี่ยไหมสงบแล้วยังมีสมาธิฉลาดแล้วยังเนี่ยไหมหนักแน่นเถอะการศึกษาพระพุทธเจ้าแบ่งไว้สามระดับหนึ่งการศึกษาแบบงูพิษเรียนมากฉลาดมากเมเล่เหลี่ยมมีเล่เหลี่ยมมากก็ทำชั่วได้มากเห็นไหมยาบ้าเกิดเต็มประเทศไทยเพราะนี่ผู้ศึกษาทั้งนั้นศึกษาแบบงูพิษกระสุนปืนระเบิดรถถังอะไรที่มันเกิดยาบ้ายาอะไรที่เนี่ยมันเกิดจากการศึกษาแบบงูพิษทั้งนั้นเรียนมากฉลาดมากมีเล่ห์เหลี่ยมมากก็ทำชั่วได้มากศึกษาแบบงูพิษได้เป็นปุถุชน 2. ศึกษาแบบถ่ายถอนถ่ายถอนความชั่วออกหมดเหลือแต่ความฉลาดได้เป็นอริยะได้เป็นอริยะอริยะนี่ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระนิพพาน
แต่มาวัดสังฆทานนี่โยมต้องรู้จักคำว่าอริยะคืออะไรไม่โลภเด็ดขาดฌานฉลาดไม่โกรธรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลงคงเหลือแต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีไม่มีการยึดติดมีชีวิตเลี้ยงขันห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกข์โศกไม่แบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมบุญบาปปราบกิเลสตัณหาได้ชื่อว่าเป็นอริยะถ้าโยมท่องทุกวันนะอาตมานี่มีความสุขได้พูดเรื่องอริยะให้โยมฟังไม่โลภเด็ดขาดฌานฉลาดไม่โกรธรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลงคงเหลือแต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีไม่มีการยึดติดมีชีวิตเลี้ยงขันห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกข์สงไม่แบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมมูลบาปปราบกิเลสตัณหาได้ชื่อว่าเป็นอริยะโยมท่องบ่อยๆสิท่องบ่อยๆทั้งเช้าทั้งเย็นต่อไปอริยะมันจะอยู่กับเราเด้อเรารู้จักอริยะเราต้องเป็นอริยะให้ได้เราอยากจะไปนิพพานเนี่ยเราไม่อยากกลับชาติมาเกิดแล้วอะจริงหรือเปล่าใช่ไหมมาว่าสังฆทานอยากไปนิพพานใช่ไหมไม่อยากกลับชาติมาเกิดกลัวนะอาตมากลัวมากเลยกลัวกลับชาติมาเกิดเนี่ยกลัวมากมากเลยแต่นี้อาตมากลัวเกิดบวชไม่สึกกลัวเกิดไงแต่ตายกลัวไหมก็บอกตรงว่าไม่กลัวแต่มันตายอยู่แล้วหลวงพ่อสนองยังตายเลยหลวงพ่อสังวันกันไปแต่พระไม่ได้ตายพระมรณภาพใช่ไหมพระไม่ตายพระมรณภาพอ้าวเดี๋ยวจะนอกเรื่องแล้วการศึกษาศึกษาแบบงูพิษศึกษาแบบถ่ายถอนศึกษาแบบขุนคลังเหมือนนายธนาคารรักษาเงินในธนาคารให้คนเอาเงินไปฝากทายธนาคารไม่มีสิทธิ์ใช้เงินการศึกษาแบบขุนคลังนี่ก็คือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ศึกษาเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่โลกโลกมันเดือดร้อนสังคมมันเดือดร้อนมนุษย์ชายหญิงมันเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็ศึกษาธรรมะและเอามาสอนพวกเรานี่แหละพระพุทธเจ้าเลยเป็นขุนคลังพระพุทธเจ้าคืออะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานี่คือพระพุทธเจ้าแบ่งปันมากมายรอบกายมีศีลสิ้นกามออกบวชยิ่งยวดมีปัญญาแก้วกล้าขยันตั้งมั่นอดทนเป็นคนจริงใจฝักใฝ่แน่ๆจิตแผ่เมตตาอุเบกขาวางว่างนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่โลกนี้โดยการสร้างบารมี30ทัศน์ใครอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีถ้าอยากจะเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องสร้างเพียงแต่ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระนิพพานอยู่บ้านเดียวกันพระพุทธเจ้าบรรลุนิพพานพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ชายหญิงสอนให้มนุษย์ชายหญิงบรรลุนิพพานได้เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์อยู่เมืองนิพพานด้วยกันวันนี้เปิดเผยนิพพานกลางวันนี้พูดแบบนิพพานแบบประเทศไทยอันนี้นิพพานในพระไตรปิฎกมีอย่างนี้ย่ำยีความมัวเมาบรรเทาความกระหายผ่อนคลายความอะไรตัดได้ในวัฏฏะละทิ้งตัณหาเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะดับทุกข์เกิดสุขตั้งมั่น
สำคัญไม่แก่ไม่เผยแผ่ตัณหามานะสิทธิมีสติรู้สัจจะเป็นธรรมะข้ามฟากฝั่งปานิพานแล้วไม่หวังพึ่งคนมีปัญญาน้อยโอ้ยมีความสุขได้เทศเรื่องสำคัญแต่ถ้าโยมยังไม่เข้าใจสิ่งที่อาตมาเทศนี้นะที่อาตมาพูดวันนี้โยมรู้แต่ไม่เข้าใจแต่อาตมาเชื่อว่าโยมรู้แต่โยมไม่เข้าใจอาตมารู้ด้วยเข้าใจด้วยถึงเอามาเล่าให้โยมฟังได้แต่สิ่งที่ร้ายกาจที่มันครอบคลุมคนในโลกนี้เรียกว่าอุปกิเลส16วัดสังฆทานสวดประจำโยมก็สวดประจำอุปกิเลส16คืออะไรอุปเสโลกเอาทอดลาดเลยโลภมากอยากได้จิตใจพยาบาทเป็นธาตุความโกรธผูกโกรธเอาไว้ฝักใฝ่ลบหลู่สู้ตีเสมอเซอร์ริษยาเป็นบ้าตาหนีมากมีมายาทำกาโอ้อวดเจ็บปวดหัวดื้อซื่อบื้อแข็งดีมีแต่ถือตัวชาติชั่วดูหมิ่นอยู่กินมัวเมาโง่เขลาประมาทตัวนี้แหละมันครอบคลุมคนให้ไปนิพพานไม่ได้มันลึกซึ้งเรียกว่าอุปกิเลส16แต่ถ้าโยมอยากไปนิพพานง่ายนิดเดียวเจริญอานาปานสติและเจริญสติปัฏฐานกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายหางานในหัวใจทำป้องกันไม่หัวใจไปเที่ยวเก็บหัวใจให้ตัวเองเงียบไม่เหงาว่างไม่วุ่นสร้างเขื่อนเก็บน้ำสร้างสติเก็บใจเก็บน้ำไม่ได้อดตายเก็บจะไม่ได้วุ่นวายและเจริญสติปัฏฐานรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาแต่พระสอนว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยพระจะสอนอย่างนี้เอาจิตไปจับกายจะเกิดเวทนาสิ่งที่เกิดกับจิตเขาเรียกว่าธรรมแต่วันนี้อาตมาสอนสติปัฏฐานว่าโยมต้องเดินนับเท้าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนอนนับท้องพองหนอยุบหนอพองไม่ยุบตายยุบไม่พองตายจ้องจับลมหายใจมีลมมีเรื่องสิ้นลมสิ้นเรื่องเคลื่อนไหวด้วยสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติมาปัญหาสติตายวุ่นวายแน่นอนหลังจากพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ปริญญาโยมเอาไหมปริญญาปริญญาพระพุทธเจ้าเอาไหมยาตะปริญญาอย่างรู้จึงรู้ชัดอย่างโยมอย่างรู้จิตเนี่ยยาตะปริญญาอย่างรู้จึงรู้ชัดตีละนะปริญญาพิจารณารู้จึงรู้แจ้งปะหานะปริญญาฆ่าทิ้งรู้จึงรู้จบโอ้โหหลักสูตรนี้โยมเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเอาไปเรียนในมหาวิทยาลัยคำด็อกเตอร์กันในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยอาตมาจะไปยุโรปจะไปสอนที่มหาวิทยาลัยโซเฟีย17วันจะไปสอนสิ่งที่เทศวันนี้เนี่ยเตรียมเขียนไว้แล้วแปลเรียบร้อยวันที่1พฤษภาเนี่ยจะบินไปแล้วไปมหาวิทยาลัยโซเฟียจะไปสอนให้ฝรั่งเพราะฝรั่งมันชอบถามว่าพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าเหมือนกันไหมพระอรหันต์กับนักบุญเหมือนกันไหมนิพพานกับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกันไหมอาตมาวันที่เดือนพฤษภาเนี่ยจะไปตอบปัญหาฝรั่งตรงนี้17วันเขาบอกว่า
อาตมาไม่ได้ไปเที่ยวยุโรปเขาบอกว่าจะไประเบิดยุโรปด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าดีใจไหมสิ่งที่หลวงพ่อเทศวันนี้หลวงพ่อจะไปสอนฝรั่งในยุโรปเดือนหน้าง่วงนอนแล้วยังสองทุ่มแล้วยังไม่ได้เล่านิทานเลยได้แล้วนะโอ้เยอะเลยเตรียมมาเยอะเลยปนมือขึ้นสิว่าดังๆฟังพระเทศกิเลสไม่เคยหมดถ้ารู้จักกำหนดกิเลสหมดแน่นอนว่าดังนะฟังพระเทศกิเลสไม่เคยหมดถ้ารู้จักกำหนดกิเลสหมดแน่นอนกำหนดยังไงรู้จักไหมกำหนดลมหายใจนี่ลองกำหนดสิหายใจลึกๆหายใจลึกๆหลับตาเห็นไหมกิเลสหมดไปแล้ว5ตัวชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายอย่างเดินโดนจงกรมเดินโดนไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ใช่เดินเดินปุกปักปุกปักปุกปักนะถ้าเดินปุกปักปุกปักนะโยมไม่ได้กำหนดนะโยมต้องซ้ายขวาซ้ายขวาเมื่อหัวใจไปอยู่ที่ตีนตีนคือหลักสติคือเชือกใจคือลิงผูกลิงไว้ที่หลักเมื่อหัวใจไปอยู่ที่ตีนแล้วสมองมันจะว่างหัวใจมันจะว่างมันจะลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบไม่เหงาว่างไม่วุ่นเนี่ยรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายฟังพระเทศกิเลสไม่เคยหมดถ้ารู้จักกำหนดกิเลสหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นลงจำให้ดีว่ากำหนดเสียกำหนดเสียสมมติว่าเขาด่าแล้วเรากำหนดเขาด่าแล้วเนาะเขาด่าแล้วเนาะเขาด่าแล้วเนาะก็ยกมือไหว้ขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาด่าแล้วเนาะกูจะไม่โกรธมึงกูจะไม่โกรธมึงสาธุเนี่ยแล้วก็เลยก็เราไม่โกรธเขาเพราะเรากำหนดถ้าเราไม่กำหนดนะเขาด่าแล้วกูด่าตอบเลยนี่มันฟุ้งเลยแป๊บแตกเลยเพราะนั้นภาษาการปฏิบัติธรรมเขาให้กำหนดรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายเวลานอนเนี่ยเอามือไว้ที่สะดือเนี่ยมันจะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพอมันจะปึ๊กเงียบเลยหายเข้าไปสะดือจิตเนี่ยมันหายเข้าไปที่สะดือป๊อกมันหลับลึกเลยอย่างเงี้ยเรากำหนดลมหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเรียกว่าหายใจจริงโยมฟังหลวงพ่อเทศแล้วโยมหายใจทิ้งหายใจจริงกับหายใจทิ้งจึงไม่เหมือนกันหายใจทิ้งเนี่ยมันมาหายใจเหมือนลิงลพบุรีหายใจจริงมาหายใจแบบพระอรหันต์หายใจแบบพระพุทธเจ้าหายใจจริงการเดินนับเท้ากับเดินเฉยๆเนี่ยการเดินปุกปักปับมันก็เดินอย่างกับควายเดินถ้าเดินซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวามันเดินนับเท้าไปแบบอริยะจิตมันจะอยู่นี่จิตมันจะไม่ออกไปจากตัวมันจะมีความสุขสร้างเขื่อนเก็บน้ำสร้างสติเก็บใจเก็บน้ำไม่ได้อดตายเก็บจะไม่ได้วุ่นวายทุกวันนี้เราทุกข์เพราะใจเรามันไปหาคนอื่นเพราะฉะนั้นหัดเก็บใจไว้ให้กับตัวเองบ้างมันหายตั้งแต่โยมเป็นสาวมากว่าจะมานั่งวัดสังฆทานนี่นะ
หัวใจโยมหายไปหลายครั้งแล้วอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อยังไม่หายนะหัวใจยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้โยมเข้ามาแล้วโยมเข้ามาว่าสังฆทานโยมฉลาดแล้วหัวใจโยมจะไม่หายไปคนอื่นแล้วโยมหัวใจโยมจะอยู่กับตัวเองแล้วจะมีความสุขแล้วหัวใจที่ออกไปหาคนอื่นเป็นหัวใจทุกข์หัวใจที่อยู่กับตัวเองเป็นความสุขยกตัวอย่างอาตมามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งผัวไปมีเมียน้อยทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นห่วงผัวผัวไปมีเมียน้อยผัวไปไหนก็โทรศัพท์ถามอยู่ไหนทำไมไม่กลับบ้านอยู่ไหนทำไมไม่กลับบ้านกินไม่ได้จนผอมตัวเองอ้วนจนผอมเลยวันนั้นมาไปเห็นตกใจเป็นอะไรลูกหนูไม่สบายไม่สบายเรื่องอะไรหัวหนูไปมีเมียน้อยมันไม่เกี่ยวอะไรกับหนูปล่อยมันไปสิหนูไปไปวัดลูกไปเดินจงกรมไปเดินจงกรมไม่ถึง7วันโยมมันลืมหัวเลยมันมาเขียนว่าปล่อยวัวปล่อยควายได้บุญกุศลปล่อยมึงไปคนได้บุญกุศลมากกว่าปล่อยควายมันเขียนไว้นี่เลยเขียนไว้หน้าส้วมเลยมีมึงกูวุ่นวายไม่มีมึงกูสบายอย่างนี้มันไม่ต้องไปซักผ้าให้ผัวมันไม่ต้องทำอาหารให้ผัวมันกินมันเข้าวัดมันมีความสุขแล้วมันลืมเลยไม่มีมึงกูไม่ตายไม่มีมึงกูสบายเนี่ยพอมันได้ปัญญาแล้วมันเปิดมันปีปัญญาจริงๆนะมันโอ้โหมันมีความสุขหนูพ่อหนูถึงจะรู้ว่ารู้กำหนดจะหมดวุ่นวายที่หลวงพ่อสอนหนูตั้งนานหนูเพิ่งเข้าใจวันนี้เองรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายอะเมื่อก่อนหนูไม่รู้มันกำหนดอะไรหนูไม่รู้หลวงพ่อพูดอะไรหนูไม่รู้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมวัดสังฆทานรู้จักนะภาษาที่หลวงพ่อพูดเนี่ยรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายวันนี้ไปทดลองในเต็นท์นั่นแหละพองหนอยุบหนอพองหนอยป๊อกเลยสบายเลยไม่ต้องฝันถึงใครเลยเนี่ยวัดสังฆทานถึงเราจะมานอนอยู่ในกลางเนี่ยมันมีความสุขกว่านอนอยู่ในห้องแอร์ก่อนอ่ะมันสุขเพราะอะไรพอมันได้กอดธรรมะมันได้อยู่กับตัวเองมันได้อยู่กับสติมันได้อยู่กับปัญญามันได้อยู่กับพระพุทธเจ้ามันได้อยู่กับพระอรหันต์มันได้อยู่กับนิพพานกลางวันวันนี้อาตมาก็พูดนะรู้จะเข้าใจเปล่าคนไทยโบราณรู้จักนิพพานเต็มลานใจคนไทยยุคใหม่ไม่เข้าใจนิพพานอะเมื่อวานนี้กลางวันมันไม่เยอะอย่างนี้นะแสดงว่าที่ไม่ได้ฟังกลางวันเนี่ยเยอะนั่นแหละที่เมื่อวานเมื่ออาตมารู้สึกว่ารู้สึกตรงนี้คนจะเยอะกว่ากลางวันเยอะวันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องนิพพานเยอะเลยแหละในมาวันนี้ก็พูดเยอะแล้วนะรู้หรือยังรู้หรือยังรู้แล้วรู้กำหนดและจะหมดวุ่นวายรู้จักดับและจะหลับสบายยืนอย่าเพลินเดินให้ระวังนั่งให้สังวรนอนให้สำรวมยืนอย่าเพลินเดินให้ระวังนั่งให้สังวรนอนให้สำรวมอาตมาเคยเล่าไหมมีผู้ชายบ้าคนหนึ่งไปอยู่ที่วัดอาตมาเคยเล่าให้ที่นี่ฟังป่ะบ้าโยมบ้า5ปีผมมันสั้นเนี่ยยาวถึงเข่าเลยมันเหมือนเห็บเหาอะไรอยู่เต็มหัวมันบ้าไปนอนที่เมนเผาศพใครๆก็ว่ามันบ้า
อันนี้มันบ้านอนอยู่ที่ที่เมนมันไม่กลัวผีปกติที่เมนไม่มีใครกล้าไปนอนนอกจากหมานะหมาขี้เลื้อนไปนอนเต็มเมนเลยแต่นี่มีไอ้บ้าคนหนึ่งไปนอนกับหมาอยู่ที่หน้าเมนนอนอยู่5ปีจากผมสั้นนะจนผมยาวถึงเข่าอาตมาก็เลยไปสืบว่าไอ้บ้ามาจากไหนมาจากบางพงพางที่ทางวัดปดเกตอ่ะทางฝั่งนั้นน่ะพระประแดงนั้นน่ะมันข้ามเรือมาแล้วก็มันมานอนอยู่ที่นี่มันบ้าอาตมาก็เลยไปสืบว่ามันเป็นใครไอ้บ้านี่ได้ความว่าเมียมันหนีออกจากบ้านไปมีผัวใหม่ไปอยู่ที่เชียงรายไอ้บ้านี่พอรู้สึกว่าเมียหนีมันก็เริ่มบ้าเลยมันรักเมียมันอาตมาก็ไปสืบว่าเมียมันอยู่ไหนอยู่เชียงรายปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานอยู่เชียงรายมีลูก2คนแล้วไอ้นี่ก็ยังบ้าอยู่ตรงนี้อยู่คิดถึงเมียอาตมาเป็นหลวงพ่อเมื่อเจอคนบ้าอย่างนี้จะแก้ไขยังไงมันไม่บ้าจริงเนี่ยมันบ้าเพราะมันคิดไม่ออกอาตมาก็เลยซื้ออาหารที่ไอ้บ้านี้ชอบไปนั่งกินกับมันทุกวันอาตมาซื้อไป2ถ้วยเอาให้มันถ้วยมันก็กินอาตมาก็นั่งกินข้าวกับไอ้บ้านี่7วันมันเริ่มคุยแล้วเว้ยอาตมาก็เรียกลูกอร่อยไหมอาหารที่หลวงพ่อเอามาเลี้ยงอร่อยไหมลูกมันว่าอร่อยอยากกินไหมหลวงพ่อจะมากินได้ทุกวันน่ะอนุญาตไว้นิยมเชิญเลยหลวงพ่อนิมนต์เลยยินดีอย่างยิ่งมันเริ่มคุยดีพอครบ7วันน่ะอาตมาก็กอดไอ้บ้านี่นะกอดเอาธรรมะกอดเลยนะไม่ใช่กอดอย่างเดียวเอาธรรมะกอดเลยหลวงพ่อรักหนูนะที่มากินข้าวด้วย7วันเนี่ยหลวงพ่อรักหนูนะวันนี้หลวงพ่อขออาบน้ำได้ไหมลูกไอ้บ้านี่ยินดีเนี่ยอาตมาก็เอาน้ำเอาสายยางลาดหัวมันถูสบู่มันอาบน้ำเอาผ้าชุดเก่ามันทิ้งสวมชุดใหม่มันโอ้มันอาบน้ำแล้วมันก็ใสอ่ะสิพรุ่งนี้กลับไปกินแล้วมันได้นุ่งชุดใหม่แล้วนุ่งกางเกงกินอาหารชุดใหม่หมดแล้วอาตมาก็ขอตัดผมลูกผมมันยาวหลวงพ่อขอตัดได้ไหมนะและตาลูกจะใสหน้าตาจะใสจะหล่อเหมือนเดิมไหมมันให้อาตมาตัดผมมันน่ะตอนนี้ตัดผมแล้วเป็นไงอาตมาก็ซื้อผ่านทองนี่ซื้อผ่านทองนี่อย่างเนี้ยเอาใส่ผมมันไว้ผมยาวๆน่ะที่ถึงเข่าน่ะเอาใส่ผ่านทองขดเหมือนกับงูเลยให้มันเอาไว้หัวนอนกราบมันทุกวันทุกกราบมันทุกวันอีกวันไปมากราบผมได้ยังลูกมันก็ว่ามาหลวงพ่อบ้าเปล่าบ้าเอาละมันว่าอาตมาบ้าแล้วแสดงมันหายบ้าเลยสิใช่ไหมกราบผมลูกกราบผมหลวงพ่อบ้าเปล่าให้ผมกราบผมอ่ะก็ผมมาจากหัวลูกไงต้องกราบสิลูกนี่มันของลูกจริงๆหลวงพ่อตัดมาวันนี้แน่ๆดูหัวรถหนูเกี้ยงแล้วผมก็อยู่ในฐานทองนะกราบมันลูกมันก็บอกว่าหลวงพ่อสติดีหรือเปล่าให้ผมกราบผมบ้าเปล่าอาตมายังไม่ว่าอะไรเลยไปซื้ออาหารมาเลี้ยงมันกินอีกมันอิ่มแล้วอาตมาก็กอดมาอีกอาตมาก็ถามว่าผู้หญิงที่เขาหนีไปมีผัวอยู่เชียงรายมันยังเมียลูกอยู่เหรอมันไปตั้ง5ปีแล้วนะ
ผมนี่มันผมลูกจริงๆอ่ะลูกทุกคนจะกราบไหว้เคารพมันและผู้หญิงที่มันไปมีผัวใหม่มีลูกอยู่เชียงรายอีก2คน5ปีแล้วนะมันเมียลูกที่ไหนแล้วมันไปเป็นเมียคนอื่นแล้วเธอยังรักเขาอ่ะหยุดได้แล้วลูกมันยิ้มเลยนะอาตมาขอบวชมันบวชนะโยมเดี๋ยวนี้มันหายบ้าแล้วมั้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช้ความรักที่เราไม่กล้าไปกอดมันเนี่ยทั้งที่มันสกปรกอ่ะเพราะนี้อำนาจของความรักเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆอาตมาเลยบอกว่ารักแล้วจึงจะเข้าใจที่ไม่เข้าใจเพราะยังไม่ได้รัก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 ถ้ารู้จักรักแล้วจะไม่หนักใจอาตมาก็ให้แกท่องนี้เดี๋ยวนี้แกบ้าๆแล้วเดี๋ยวเห็นไหมบากว่าแกเป็นลูกเศรษฐีบางพงพางนั้นฟังโน้นฟังพระประแดงนั้นนี่เห็นไหมถ้าโยมไปเห็นใครตกทุกข์ระกำลำบากนะโยมลองสังเกตดูให้ดีๆว่าก็อาตมาคิดถึงนางปตาจาราที่ลูกตายผัวตายพ่อแม่ตายไฟไหม้บ้านนางปตาจาราวิ่งจนผ้าหลุดวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าขณะที่เทศอาตมาเห็นผู้ชายคนนี้คิดถึงนางปตาจาราพระพุทธเจ้าบอกว่าน้องหญิงจงได้สติเนี่ยและไอ้บ้านนี่มันไม่ถึงขนาดนั้นต้องเลี้ยงข้าวมันตั้งหลายวันน่ะและเดี๋ยวนี้มันเป็นคนดีมันไม่บ้าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยมธรรมะเนี่ยมันแก้ไขได้นะไอ้คนมันบ้าเนี่ยมันบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงเนี่ยสามตัวเนี่ยโลภโกรธหลงรักโลภโกรธหลงเนี่ยทำให้คนบ้าโยมที่นั่งเนี่ยอาจจะเคยคิดบ้ามาหลายครั้งแล้วก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่บ้าแล้วมาวัดสังฆทานใช่ปะธรรมะช่วยเหลือโยมดูโยมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดเลยเพราะโยมมีถึงธรรมะโยมได้ธรรมะได้นิพพานได้สลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันเนี่ยสุดยอดสัพพะละโสสัพพะละสังโลกังธรรมะละโสชินติธรรมะละสังชินติรถทั้งหลายในโลกรถแห่งธรรมะชนะหมดคนไหนได้นิพพานและได้เป็นอรหันต์ได้เป็นอริยะชนะหมดทุกข์ก็ไม่ทุกข์มีความสุขไม่เครียดเกิดมามือเปล่าตายไปมือเปล่าไม่หวังอะไรเลยและมีความสุขเพราะฉะนั้นโยมต้องรักษาธรรมะรักษาความสุขเพราะฉะนั้นการที่ได้มาเทศธรรมโยมฟังเนี่ยถึงมีความสุขการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงผู้หญิงกับผู้ชายเป็นพระอรหันต์ได้เท่ากันบรรลุนิพพานได้เท่ากันแต่ผู้หญิงเนี่ยลำบากหน่อยเพราะผู้หญิงจะรักลูกมากรักลูกมากอาตมาไม่ดูแม่อาตมาก็ได้ดูพี่สาวอาตมาก็ได้พ่อเนี่ยไม่ค่อยรักเท่าไหร่แต่คนที่เอานมให้ลูกกินที่ป้อนข้าวป้อนน้ำลูกขี้เยี่ยวใส่ตักเช็ดได้สบายๆนั่นคือแม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงตัดความรักยากมากเพราะว่าลูกทุกคนมันมาอยู่ในท้อง9เดือนปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เกิดมาไม่ใช่ลูกฉันผู้ชายมันยังว่านะเกิดมาไม่ใช่ลูกฉันลูกใครก็ไม่รู้แต่ผู้หญิงกล้าไหมที่เกิดจากตัวเองไม่บอกว่านี่ไม่ใช่ลูกฉันไม่กล้าเนี่ยผู้หญิงถึงลึกซึ้งรักมากรักจนหลงลูกคนอื่นตายไม่เป็นไรแต่ลูกกูอย่าตายใช่ไหมถ้าลูกกูตายกูบ้าเหมือนกันจริงหรือเปล่าตายคนนะ
ลูกตายตั้งหลายปีแล้วก็ท้อให้มาหาเราก็ลูกคิดถึงลูกรักลูกคิดถึงลูกถามลูกตายกี่ปีแล้ว10ปีแล้วรักอยู่ก็อ้าวเหมือนมัทธาคุณดาลีอ่ะคนได้ยินมั้ยมัทธาคุณดาลีอันนี้พ่อแกเป็นคนขี้เหนียวอ่ะลูกป่วยอ่ะจะเอาไปโรงพยาบาลก็ไม่เอาไปกลัวเงินจะหมดพอลูกใกล้จะตายแล้วถ้าเกิดลูกตายในห้องเดี๋ยวคนก็จะมาเยี่ยมศพเยอะก็เลยอุ้มลูกมาวางไว้ที่นอกชานพระพุทธเจ้าท่านรู้เลยว่าโอ้เด็กคนนี้ถ้าเราเดินผ่านแค่เอาแสงเอารัศมีรังสีเราว่าผ่านไปนั่นแหละเด็กคนนี้มันจะเห็นพระพุทธเจ้าจะเห็นรัศมีมันจะปลื้มปิติเป็นสุขแล้วก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์พอพ่อเอาลูกมาไว้ในนอกข้างนอกพระพุทธเจ้าก็เดินผ่านมัทธากุณฑลีเห็นพระพุทธเจ้าเป็นแสงวาบเข้าไปเลยจะยกมือไหว้ก็ยังยกไม่ได้และก็ดับจิตลงไปตรงนั้นไปเกิดเป็นเทวดาแค่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเท่านั้นพ่อก็เอาศพลูกไปฝังในป่าช้าเอาข้าวไปส่งให้ทุกวันตอนลูกตายเนี่ยร้องไห้นะตอนลูกไม่ตายไม่รักษานะจนเทวดาหมั่นไส้เทวดาสวรรค์เขาเห็นน่ะว่าพ่อเนี่ยเอาข้าวมาส่งที่หลุมฝังศพอ่ะก็เทวดาก็เนรมิตลงมาก็มานั่งร้องไห้อยู่ที่หลุมฝังศพพอพ่อไปส่งข้าวคุณเนี่ยเหมือนลูกฉันจังเลยอ่ะเป็นใครอ่ะก็นั่งอ่ะผมลูกพ่อไงอ้าวในหลุมนั่นไม่ใช่อ่ะในหลุมไม่ใช่นั่นร่างผมตัวผมเนี่ยผมไปเกิดในสวรรค์แล้วลงมาวันนี้เป็นเทวดาแล้วเพราะเลื่อมใสพระพุทธเจ้าถึงได้ไปเกิดพ่อที่ขี้เหนียวพ่อก็ถามว่าลูกมานั่งร้องไห้ทำไมที่หลุมศพนี่อ้าวผมมีรถอ่ะแต่ไม่มีล้อผมอยากจะได้ล้อรถอ่ะพ่อก็บอกว่าจะเอาล้อเงินหรือจะเอาล้อทองไปอยู่กับพ่อพ่อจะให้พ่อเป็นเศรษฐีเทวดาก็บอกว่าล้อเงินผมก็ไม่อยากได้ล้อทองผมอยากได้พระอาทิตย์กับดวงจันทร์พ่อก็เลยด่าเทวดาบ้าครับพ่อพระอาทิตย์อ่ะพระดันน่ะจะมาเป็นล้อรถได้ยังไงอ้าวพ่อมันมีอยู่จริงไหมพระอาจารย์กับพระอาทิตย์ผมร้องไห้อยากจะได้พระอาจารย์พระอาทิตย์อ่ะเอามาเป็นล้อรถผมอ่ะล้อรถผมไม่มีอ่ะพ่อก็ด่าเทวดาที่เป็นลูกอ่ะมึงบ้าพ่อกูจะให้ไปอยู่กับกูจะเอาเงินเอาทองให้เป็นทำล้อรถไม่เอาจะเอาอาทิตย์กับพระจันทร์มาเป็นล้อรถเทวดาก็บอกว่าพ่อร้องไห้มาป่าช้าเนี่ยเอาข้าวมาส่งให้ศพกินเนี่ยพ่อบ้านะบ้าด้วยโง่ด้วยเทวดาก็ว่านี่ผมนี่ไม่บ้านะผมจะเอาพระจันทร์กับพระอาทิตย์มันมีอยู่จริงๆนะแต่ลูกพ่อตายไปแล้วเนี่ยพ่อเอาข้าวมาส่งมาทุกวันมันจะได้กินได้ยังไงพ่อก็เลยได้ปัญญาถามว่าลูกที่ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรก็ผมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าวันที่ผมจะตายน่ะพ่อเอาผมไปไว้ที่นอกฌานน่ะผมเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาผมก็ปลื้มปิติเห็นพระพุทธเจ้าก็พุทธังสนังฉามิธรรมังจักสังฆังสังฆามิได้ไปเกิดเป็นเทวดาพ่อครับพ่อเทวดาก็เลยสอนพ่ออย่ามานั้นป่าช้าเนี่ยผมไม่ได้กินหรอกถ้าพ่อรักผมจริงนะพ่อกลับไปหาพระพุทธเจ้าก็พ่อของมัทธากุณฑลีก็กลับไปแล้วก็เตรียมอาหารอะไรไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ได้บรรลุโสดาบันและก็บวชเลยไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมต้องให้ลูกเป็นเทวดาสอนลูกด่าว่าพ่อเอาข้ามาส่งในป่าช้าผมไม่ได้กินหรอกถ้าจะให้ผมกินต้องไปหาพระพุทธเจ้าหนึ่งผ
ผมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าผมถึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาลำพังพ่อช่วยผมไม่ได้เพราะนั้นตั้งแต่นั้นมาตระกูลของพ่อแม่วัตตกุณฑลีก็เลยพากันไปบวชทั้งตระกูลเลยทรัพย์สมบัติก็มอบให้แก่พระศาสนาสร้างวัดสร้างวาเลยเหมือนกับโยมบางคนเนี่ยเอาทองเป็นกิโลกิโลมาให้หลวงพ่อโตเนี่ยใช่ไหมฝากไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้ได้บุญจริงฮะถ้าไม่เอามาฝากฝังไว้ในพุทธศาสนาศาสนาไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เราใครอ่ะบางคนจะไปเชื่อนะบางคนพูดเก่งหาว่าบวชเน้นไม่ได้บุญไม่ได้บุญได้ยังไงเน้นน้อยอาตมาเห็นมันโกนผมนะอยู่หลังนะอาตมาอยู่กุฏิโอ้มันน่ารักมากเลยเนี่ยวันพรุ่งนี้มันก็จะบวชแล้วบวชแล้วโอ้โหน่ารักเลยแม่จะมาเยี่ยมลูกเน้นจะไม่รู้จักลูกตัวเองด้วยเพราะมันทรงผมเหมือนกันหมดแม่เนี่ยพอลูกบวชแล้วนะกลับมาเยี่ยมลูกไม่รู้จักนะลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันจนกระทั่งลูกยกมือขึ้นนี่ไหนแม่ลูกอยู่นี่อ๋ออยู่ตรงนี้เพราะเด็กน้อยเนรน้อยมันจะหน้าเหมือนกันพอมันใส่ผ้าเหลืองมันโกนผมแล้วหูมันจะน่ารักมากๆเลยพระหลวงพี่บางองค์หลงเลยหลงเนรเลยวันนี้เนรศึกพอหมดเดือนเนรศึกหมดนะวัดไม่มีกุฏิไม่มีเนรพระก็เหงาสงกเลยคิดถึงเนรอาตมาก็ยังเคยมีเลยนะบวชเนร200กว่ารูปพอมันสึกไปกุฏิว่างเลยอยู่ไม่ได้เลยเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมหารู้ไหมว่าเราไปคุกคีกับเด็กมันกำลังน่ารักเราก็เลยหลงความรักเพราะเราไม่เคยมีลูกเพราะนั้นเดี๋ยวนี้อาตมาแก่แล้วไม่บวชแล้วให้คนอื่นบวชแต่วันนี้เห็นลูกหลานมาบวชได้บุญเยอะๆเลยอ้าวหมดเวลาแล้วจะถามอะไรไหมไม่ถามหลวงพ่อเทศอะไรบ้างไม่รู้หน้าคำเยอะนะเนี่ยถ้าหลวงพ่อจะพูดตลกนะหลวงพ่อพูดได้อยู่แล้วหลวงพ่อไม่ตลกแล้ววันนี้หลวงพ่อเอาจริงแล้วแหละอันนี้แหละคือเทศตามพระไตรปิฎกเต็มๆเลยแต่สุดท้ายจะบอกว่าที่ยากที่สุดคืออะไรคือปฏิจจสมุปบาทที่อาตมามาเกิดหลวงพ่อฉลองมาเกิดหลวงพ่อสังวานมาเกิดหลวงพ่อพายลีนมาเกิดและกระโยมทั้งหลายมาเกิดเนี่ยเพราะเราทำลายปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ตัวปฏิจจสมุปบาทนี่แหละถ้าเราทำลายไม่ได้เราก็ไปนิพพานไม่ได้เราเป็นอริยะไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นโซ่ของชีวิตมันหมุนอยู่ในอารมณ์เรามันมีอยู่12โง่ดักดานการปรุงแต่งแฝงรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ติดต่อก่อสัมผัสชัดเวทนาตัณหาเชิดเกิดยึดติดคิดเป็นภพภพหนึ่งชาติผิดพลาดแก่ตายหมายเศร้าโศกอกค่ำครวญปั่นป่วนเป็นทุกข์ครุกตอมใจได้คับแขนเพราะฉะนั้นโยมอยากทำลายปฏิจจสมุปบาทได้โยมต้องเจริญสติปัฏฐานโยมต้องประพฤติพรหมจรรย์โยมต้องฝึกอานาปานสติโยมต้องเดินตามมรรค8และได้ญาณ16ได้ญาณ16นะโอ้ลึกเลยงงเลยญาณ16อยากจะฟังไหมรู้แยกรูปนามรู้ตามความเป็นจริงรู้อิงไตรลักษณ์รู้จักเกิดดับยอมรับแตกสลายวุ่นวายน่ากลัวมืดมัวเป็นโทษโปรดจงเบื่อหน่าย
ตัดกายไปให้พ้นหาหนทางไปวางใจเป็นกลางรู้อย่างชัดชัดเจนรู้เห็นโคตรเง่ารู้เข้าหนทางรู้ทุกอย่างเป็นพระผลรู้หลุดพ้นดับทุกข์ได้นี่คือวิปัสสนาญาณญาณ16เรียกว่าสัมมัตตนิยตาธรรมาหลวงพ่อตั้งใจพูดเรื่องนี้ไม่ใช่พูดให้โยมฟังอย่างเดียวพูดให้เทวดาโน่นฟังเทวดาเขาจะได้รู้ว่ายังมีพระเทศธรรมะจากพระไตรปิฎกที่ถอดรหัสเทศลึกมากเลยอุปกิเลส16ญาณ16ปฏิจจสมุปบาท12อันนี้เป็นของยากมากยากมากถ้าคนไหนกำจัดรู้สิ่งนี้ได้คนนั้นอยู่เหนือโลกคนนั้นเป็นอริยะคนนั้นเป็นอรหันต์คนนั้นได้ไปนิพพานปรมือขึ้นป้าตามพระนิพพานนั้นหวานที่สุดเป็นมนุษย์ต้องรู้จุดนิพพานไม่รักไม่เกลียดแต่สงสารเมตตาตลอดกาลนิพพานสงบเย็นมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสพบใครยิ้มให้ได้เห็นนิพพานคือคนใจเย็นเว้นจากความชั่วไม่มั่วอบายนิพพานภาษาบาลีว่าตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งโยมมาวัดสังฆทานมาหลบภัยมาได้ที่พึ่งคือธรรมะพระพุทธพระสงฆ์พระธรรมเป็นที่พึ่งโยมมาสังฆทานเขาเรียกว่าตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งอจุติอจุตังหยุดเกิดได้แล้วอคิลังนิธิตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วจาโคปฏินิสโคมุตโตอุเปกโขอนาลโยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันนี่คือนิพพานมีความสุขไหมง่วงแล้วยังโอ้หลวงพ่อไม่ได้นอนนี่ต้องกลับเพราะพวกนี้หลวงพ่อมีงานมีงานที่พุทธมณฑลจะมีคนไปทำบุญประมาณ400ถึง600คนทำบุญสงกรานต์สงน้ำพระที่พุทธมณฑลหลวงพ่อเป็นประธานอยู่ที่นั่นจริงๆอยากจะนอนวัดสังฆทานสักคืนแต่ก็นอนไม่ได้เอาให้หลวงพ่อสนองนอนก็แล้วกันแล้วก็โยมก็อย่านอนนะคืนนี้จะเดินจงกรมหลังหลวงพ่อดบแล้วจะมีพระมาอันนี้แล้วก็เป็นเพื่อนโยมอยู่กันตลอดคืนนั่นแหละถ้าหลวงพ่อนอนที่นี่พรุ่งนี้เช้าก็หลวงพ่อก็สลืมสลืออีกพรุ่งนี้จะต้องต้อนรับแขกอีกตั้ง 5-600 คนเนี่ยมันก็พระผู้เฒ่ามีปัญหามีปัญหาเรื่องสังขารดูไม่แก่นะหลวงพ่อทองรัตน์เนาะแต่แก่นะดูไม่แก่ดูยังหนุ่มสงสัยมันเปลี่ยนทรงผมใหม่แต่ผมขาวหมดแล้วนะโยมผมอาตมาขาวหมดแล้วนะพอผมขาวนี่ฝรั่งยิ่งใช้
เขาถามว่าพระผมขาวคือพระปรีชาญาณฝรั่งไว้พระมีความรู้เยอะถ้าพระผมดำฝรั่งไม่ใช้ฝรั่งกลัวจะสึกไปเป็นผัวชาวบ้านเขาจะมาเมืองไทยเขาจะดูพระผมแก่ผมขาวแล้วเขาจะไปคุยด้วยฝรั่งเขาก็ฉลาดนะแล้วพระที่ผมขาวเนี่ยจะต้องมีความรู้อะไรสักอย่างนึงเขาก็จะไปถามนั่งใกล้ฝรั่งเดี๋ยวนี้เขามีความรู้เพราะเดี๋ยวนี้ในยุโรปในอเมริกาเขาเอาศาสนาพุทธไปเยอะแล้วทำไมเขาถึงเอาเพราะเขาป่วยโรคคนเรามีอยู่3โรคความโลภความโกรธความหลงมีเท่ากันหมดและเขาได้ยาดีคืออานาปานสติกับสติปัฏฐานไปรักษาใจเขาเรียกว่าธรรมโอสถเขาเลยติดใจเลยพอเขานั่งสมาธิเนี่ยเขาหลักเขาซึ้งเลยอะนั่งสมาธิเนี่ยนะถ้าอยากจะรู้ว่าสมาธิจริงๆที่ยอดสุดยอดแล้วต้องไปแอบดูหลวงปู่ทองที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อายุ94ปีแล้วท่านนั่งสมาธิตลอดคืนได้บางที7วันไม่ต้องไปขี้ไปเยี่ยวแล้วท่านเข้านิโรธสมาบัติแล้วแต่แปลกฝรั่งทั่วโลกเดินทางขึ้นเครื่องบินไปหาหลวงปู่ทองหมดเดี๋ยวนี้แต่คนไทยยังไม่รู้ว่าหลวงปู่ทองคือใครแต่ที่นี่นับว่ารู้เยอะแล้วนะหลวงปู่ทองนะหลวงปู่ทองหนึ่งเดียวในประเทศไทยท่านไม่เคยว่าท่านเป็นอริยะท่านไม่เคยแต่ท่านดับให้ดูเลยท่านนั่งเงี้ยดับปั๊กเลยนั่งเนี่ยปกเลยถามท่านยังไม่ตื่นนะถ้าไม่หมดไม่ถึงเวลานะถือว่าท่านจะดับช็อก2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเนี่ยถึงจะหามท่านขึ้นท่านก็ไม่มีความรู้สึกท่านไม่ได้หายใจทางจมูกแล้วท่านหายใจทางสะดือแล้วท่านหายใจทางคุ้มขนแล้วเพราะฉะนั้นการหายใจของอริยะเขาไม่ได้หายทางนี้แล้วนะลมหายใจในจมูกนี่ไม่มีแล้วนะเขาจะเปิดคุ้มขนหมดแล้วอย่างหลวงพ่อจรัญใช่ไหมหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันเหมือนกันคอท่านหักอะท่านหายใจทางสะดืออะท่านรอดตายมาท่านใช้กรรมเพราะไปหักคอนกกระยางเดี๋ยวนี้อีกองค์หนึ่งอาจารย์สมภพโยมก็รู้สุดยอดไม่ธรรมดาสุดยอดจริงๆเนี่ยเมื่อเดือนก่อนมาไปหาท่านอาจารย์สมภพท่านจำได้ไปมาเข้าไปกอดท่านเลยเนี่ยอริยะมีจริงเนาะวันนี้วันพระหลวงพ่อก็จบด้วยเวลาเพียงเท่านี้เพราะโยมไม่ถามรับพรยะถาวาลีวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปริตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทวนราโซยทามณิโชติลาโซยทาสัพพีติโยยวัชันตุสัพพะโลโคนัสตุมาเตภวะตันตรายโยสุขีติคายโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง